โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก่อนที่เราจะไปดูการเทรดของผมกันนะครับผมมีเว็บไซต์นึงนะฮะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันนะฮะนั่นก็คือเว็บไซต์ onetrader.com นั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับเว็บไซต์ onetrader.com นี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์สอนเทรดที่ผมจัดทำขึ้นมาเองกับมือเลยนั่นเองนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีพื้นฐานเลยนะครับว่าเฮ้ยจะเริ่มต้นเทรดยังไงดีหรือว่าอยากจะเทรดเก่งแบบผมต้องทำยังไงดีเว็บไซต์ onetrader นี้จะตอบโจทย์ทุกคนอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าทุกคลิปวิดีโอที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของ onetrader.com นี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ผมจัดทำขึ้นเองกับมือเลยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นทุกความรู้ของผมก็ได้อัดแน่นมาให้เพื่อนๆในเว็บไซต์ onetrader.com นี้แล้วนั่นเองนะฮะและที่สำคัญใน Facebook Fanpage ของผมนะฮะทุกวันจะมีผมมาไลฟ์สดเทรดพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนตอนเวลา 18:00 นอยู่ด้วยนั่นเองนะฮะก็นอกเหนือจากในระบบสอนเทรดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอแล้วมีคำถามเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาปรึกษาผมได้ใน Facebook Fanpage ตอนที่ผมไลฟ์อยู่ได้นั่นเองนะฮะก็อย่าลืมเข้ามากดถูกใจแล้วก็กดติดตามเลือกเห็นโพสต์ก่อนไว้ด้วยนะฮะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนที่ผมไลฟ์สดอยู่นั่นเองนะฮะแล้วเจอกันในไลฟ์สดที่ Facebook Fanpage มาร์คนราธิปนะฮะใครได้กดบ้างฮะไม้นี้เสียดายนะเสียดายอ่ะโอ้โหจะกดแบบจะกดก็ไม่กดจะกดก็ไม่กดตอแต้คิดไปคิดมาแล้วก็ตอแต้กับตัวเองคือเห็นชัดเจนแล้วนะฮะว่านี่คือช่วงกลับตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมยังมั่นใจว่าอีกแท่งนึงเขายังต้องวิ่งลงอยู่นะโอเคกลับขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะเป็นไงบ้างฮะกดไปแล้วใช่ไหมโอ้โหสวยงามเลยโอเคผมขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมกดเทรดลงนะครับไม้นี้ถามว่าทำไมกดเทรดลงนะฮะก็เพราะว่าตอนนี้เนาะกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับอ่ะสังเกตจากตรงนี้มาแล้วกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเทรนหลักของเขาคือเทรนขาลงนะก่อนหน้าเขาได้ทำการวิ่งลงมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการวิ่งไต่ระดับกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะฮะซึ่งการไต่ระดับกลับขึ้นมาตรงนี้นะครับคิดว่าน่าจะแข็งแรงไม่มากพอนะเพราะว่าการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับเขายังกลับตัวลงได้อยู่ยังไม่ได้ขึ้นไปแบบขึ้นไปเลยนะฮะยังกลับตัวลงมาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วแปลว่าเขาอาจจะขึ้นมาได้แค่เท่านี้เพราะฉะนั้นตอนณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่กราฟวิ่งขึ้นมาถึงในระดับเดียวกันกับก่อนหน้านี้ที่เขาเคยวิ่งขึ้นมาถึงผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันนะครับก็คือขึ้นมาถึงแค่เท่านี้แล้วก็น่าจะกลับตัวลงนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่เนาะเส้นสโตคาสติกตัดลงผมเลยเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะฮะมาลุ้นกันฮะอีกโอ้โหโอ้อุ้ยช็อตนี้ต้องเอาไมค์ใกล้ๆปากแล้วก็บอกว่าหัวใจจะวายหัวใจจะวายนี่ไม้แรกของเราในไลฟ์นี้จริงไหมเนี่ยทำไมในสตรีมนี้นี่เรียกได้ว่าแทบจะทุกสตรีมที่ผ่านมามันต้องมีไม้ลุ้นๆแบบนี้ทุกรอบมันต้องมีไม้ลุ้นๆอย่างนี้ทุกรอบตลอดเลยปิดแท่งนี้เทรดลงได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดที่ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะว่ากราฟวิ่งแบบวิ่งเรียบๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากปิดแท่งนี้เนี่ยถ้ากราฟจะกลับตัวลงจริงๆเนี่ยอาจจะกลับตัวลงแบบวิ่งช้ามากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกดให้ทันนะตอนจะเริ่มแท่งใหม่ต้องรีบกดให้ทันเลยนะไม่ทันไม่ทันพูดไม่ทันขาดคำพูดไม่ทันขาดคำทุกคน พูดไม่ทันขาดคำโอเคผมก็สำหรับไม้ที่2นะฮะกดเทรดลงเหมือนเดิมนะครับถามว่าทำไมกดเทรดลงเพราะว่าไม้ที่2นี้นะฮะตอนนี้เนี่ยนะปัจจุบันกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงอ่ะนับจากจุดนี้แล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะเห็นชัดเจนเลยว่าเขากำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆครับนี่เลยนะฮะจนมาถึงณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันช่วงนี้นะฮะกราฟได้มีการวิ่งซิกแซกอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเหมือนจะกำลังวิ่งซิกแซกลงแล้วนะครับสังเกตจากก่อนหน้าเนาะเขาได้ทำการวิ่งซิกแซกลงแล้วก็ขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะสุดทางแล้วนะฮะต่อไปก็น่าจะลงแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยนะครับก็เป็นตัวบ่งบอกที่ชั้นดีเลยนะฮะว่าตรงนี้นะกราฟอาจจะมาถึงได้แค่นี้แล้วก็เตรียมตัวจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะฮะเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะครับอุ้ยอีกแล้วทุกคนไม้ที่2เอ้ยซีดกันเลยทีเดียวถึงกับซีดกันเลยทีเดียว
ไมที่2ชนะนะฮะกำไรตอนนี้รวมที่ 16.9 เหรียญแล้วนะครับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวเตรียมเทรดลงนะครับ NZD JPY นะกราฟขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวเทรดลงนะฮะโอเคอุ้ยกราฟกระโดดกราฟกระโดดกราฟกระโดดทุกคนลงไปแล้วสำหรับไม้นี้นะฮะต้องอะไรนะยกความดีความชอบให้คุณเทิดไทยนะครับคุณเทิดไทยเขาช่วยหาการ์ดแทนผมเนาะน้องเทิดไทยพี่เล่าต่อเลยเดี๋ยวผมหาให้เยอะมากโอเคครับผมเดี๋ยวไม้นี้อธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่าทำไมเทรดลงเนาะก็สำหรับไม้นี้นะครับที่เทรดลงเพราะว่าอย่างแรกเลยเราเห็นชัดเจนก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับนี่แหละนะเห็นชัดเจนเลยนะครับโอ้โหแต่ระดับลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้กราฟได้มีการวิ่งขึ้นมานะครับก็คือถ้านับจากการซิกแซกก็คือช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงซิกแซกขาขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นมาได้สุดทางแล้วนะครับสำหรับตรงนี้ต่อไปก็คือน่าจะเตรียมกลับตัวลงได้แล้วนะครับนะช่วงนี้นะซึ่งเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะครับไม้นี้จึงเลือกกดเทรดลงแต่แพ้นะคือความจริงหากราฟถูกแล้วนะฮะแต่ว่าทามมิ่งแบดไปหน่อยก็มาลุ้นกันนะฮะว่าจะชนะไหมใครที่ไม่มั่นใจกด2นาทีก็ได้นะครับแต่ผมกด1นาทีแล้วกันนะฮะผมคิดว่าน่าจะลงอุ๊ยกราฟกระโดดผมคิดว่าน่าจะลงในแท่งนี้เลยนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมกดไปแล้วนะครับสำหรับไม้แก้นะครับไม้นี้ 62.5 เหรียญนะฮะอู้62เหรียญเลยนะมานั่งอ๋อเป็น 45% ใช่มั้ยอ๋อมันไม่เหมือนกันนะสิใช่มั้ยเปอร์เซ็นต์พี่ก็นึกว่าเป็นพี่นึกว่าเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับอันเปอร์เซ็นต์ VIP แล้วมันเยอะกว่าอันนี้เปอร์เซ็นต์ VIP มันเยอะกว่าเดี๋ยวลุ้นไม้นี้แป๊บนึงนะครับคิดว่าน่าจะลงเลยนะอุ้ยค่อนข้างสวยสวยงามฮะไม้นี้อุ๊ยไม่เอาลุ้นแล้วนะไม่อยากลุ้นแล้วนะผมไม่อยากจะลุ้นแล้วนะ 2-3 ไม้แรกก็ลุ้นระทึกพอแล้วนะ 2-3 ไม้แรกก็ลุ้นพอแล้วนะสวยงามใช่ฮะสวยอึ๊บโอเคผมก็ตอนนี้ชนะนะครับสำหรับไม้แก้ไม้ที่3นั่นเองนะครับโอเคก็ตอนนี้นะฮะกำไรที่ทำได้นะครับก็เป็น 34.4 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็น VIP เหมือนกันก็10วิสุดท้ายนะฮะก็วิเคราะห์ทุกอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งลงนะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่จะกดเทรดลงเลยนะฮะ3วิสุดท้ายฮะโอเคกราฟกระโดดอีกแล้วไม่มีไม้ไหนเลยที่เทรดวันนี้กราฟไม่กระโดดนะฮะไม่มีสักไม้เลยเอ้ยไม่ดูแล้วกันไม้นี้ถามว่าทำไมกดเทรดลงนะครับสำหรับไม้นี้ที่กดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วก็ณช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการเรียกว่าพุ่งตัวขึ้นไปนะครับพุ่งตัวขึ้นไปในระดับนึงซึ่งนับเฉพาะเทรนใหญ่นะไม่นับเทรนย่อยตรงนี้นะครับเราจะดูแบบเป็นเทรนใหญ่หมดเลยนะฮะก็ณช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการพุ่งตัวขึ้นไปนะครับก็คิดว่าน่าจะเตรียมตัวที่จะโน้มตัวกลับลงมาแล้วนะฮะณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะฮะแล้วก็น่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับอีกไม่ถึง10วิแล้วอีกไม่ถึง10วิแล้วทุกคนห้ามเพิ่มเพดานบินนะฮะให้หยุดอยู่แค่นี้หยุดเกือบตายเฮ้ยคือช็อตปาฏิหาริย์อารมณ์เหมือนโรนัลโดล็อกหลบอารมณ์เหมือนโรนัลโดล็อกหลบเมื่อกี้คือโรนัลโดล็อกหลบนะครับฟับฟับแล้วก็เตะเข้าโกลไป3วิสุดท้ายฮะโอเคปึ๊บกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะถามว่าทำไมกดเทรดขึ้นนะครับสำหรับไม้นี้นะฮะที่กดเทรดขึ้นก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเห็นชัดเจนเลยนะดูดินะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะนี่นะครับไต่ระดับมาสูงขึ้นเรื่อยๆจนณปัจจุบันก็คือช่วงนี้นะครับกราฟมาถึงณช่วงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะฮะเทรนหลักวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับเทรนย่อยของกราฟณตอนนี้ก็กำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะฮะกราฟณช่วงนี้นะครับได้มีการโน้มตัวลงมานะครับโน้มตัวลงมา
ซึ่งลงมาเนี่ยน่าจะตรงนี้เป็นจุดต่ำสุดแล้วนะครับเพราะว่าณช่วงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยเลี้ยงราคาอยู่ตรงนี้ซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับมาตัดอยู่ณช่วงนี้ด้วยก็คิดว่ากราฟน่าจะลงมาได้ถึงต่ำสุดแค่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกสักพักน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับก็คือแท่งนี้ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมโอ้โห3วิสุดท้าย2 1น่าจะชนะแล้วฮะหมายถึงตลาดนะฮะชนะแล้วฮะUSDCAD นะฮะเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่จะเทรดลงนะครับ1ไม้โอเคกดไปแล้วนะฮะถามว่าทำไมไม้นี้เปิดมาปุ๊บโอ้โหตัดสินใจกดเลยเอ้ยดูอะไรแป๊บเดียวก็เทรดได้ก็เดี๋ยวก่อนอื่นอธิบายให้ฟังก่อนนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับที่กดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือกราฟเนี่ยวิ่งไปเทรนขาลงนะครับกราฟเทรนหลักใช้คำว่าเทรนหลักนะครับวิ่งไปเทรนขาลงนะครับสังเกตจากการไต่ระดับลงของกราฟนะฮะที่กราฟวิ่งไต่ระดับลงเรื่อยๆเลยนะครับถึงแม้จะวิ่งขึ้นเนาะถึงแม้ช่วงนี้จะวิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีการกดกราฟลงได้นะฮะแสดงว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยค่อนข้างมีผลกับกราฟพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้กราฟได้มีการเรียกว่าโน้มตัวขึ้นมานะครับโน้มตัวขึ้นมาในระดับนึงเลยก็คิดว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะโน้มตัวขึ้นมาได้สูงสุดแล้วนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงนะช่วงนี้ด้วยนะฮะก็คิดว่าน่าจะมาสูงสุดแค่เท่านี้แล้วนะฮะต่อไปน่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับก็เมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับก็คือแท่งนี้ผมจึงเลือกกดเทรดลงนั่นเองนะฮะมาดูกันว่าจะชนะไหมโหอีกไม่ถึง10วิแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยแมวนะลงมาอายโอ้ยนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆอ่ะโอ้โหผมเชื่อในทามมิ่งอ่ะทามมิ่งผมดีเสมอทามมิ่งแหละศรัทธาในทามมิ่งอ่ะ2 1ป้ายปึ๊บอุ้ยเริ่มต้นมาก็ไม่สวยเลยฮะได้ไหมเอ่ยเอ้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วไม้นี้ผมลุ้นมากนะเพราะว่ามันเริ่มต้นมาปุ๊บมันเด้งขึ้นเลยนะฮะจะได้ไหมเออเอาสินักฟุตบอลทีมผมฝึกมาดีอังกฤษอะนักฟุตบอลอังกฤษผมฝึกมาดีเขาอุ้ยเกมรับก็ดีเกมปลุกก็สวยมาสิลงสิบวิสุดท้ายแล้วทุกคนสิบวิสุดท้ายเฮ้ยห้าวิแล้วสามสองเอ้ยโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับคลิปย้อนหลังการเทรดของผมนี้นะฮะก็สำหรับในทุกๆไม้นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นไม้ที่ดีมากๆนะครับซึ่งทุกๆไม้ในคลิปนี้นะฮะผมได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ผมมองว่าทุกๆไม้ในคลิปนี้นะครับมีประโยชน์มากๆก็เลยเลือกเอามาเป็นไม้ตัวอย่างนะครับเป็นเคสตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับว่าพลาดเพราะอะไรหรือว่าได้กำไรเพราะอะไรนั่นเองนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปย้อนหลังการเทรดของผมนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะอยากจะเข้ามาเทรดหรือว่าอยากจะมาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้แบบเดียวกับผมบ้างนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดนะครับได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้เข้าใช้งานระบบวันเทรดเดอร์นะฮะระบบสอนเทรดที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือนะครับแล้วที่สำคัญเลยก็คือเพื่อนๆจะได้รับการสอนโดยตรงจากผมนั่นเองนะฮะการันตีเลยว่าภายใน1เดือนนะครับที่เพื่อนๆเข้ามาเพื่อนๆจะสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายอย่างที่เพื่อนๆตั้งเอาไว้แน่นอน100%นั่นเองนะฮะนี่คือการการันตีจากการสอนของผมแล้วก็ระบบสอนเทรด onetrader.com ที่เป็นระบบสอนเทรดที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือเลยนั่นเองนะฮะโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.